่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจตนารมณ์หลักในการดำเนินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางเพื่อพัฒนาห้องเรียนรู้เฉพาะทางให้มีคุณภาพมาตรฐานมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้มีหลักสูตรและการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ครบถ้วนและหลากหลายมิติส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นเลิศแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพห้วยพึ่งเปิดสอนหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มุ่งเน้นพื้นฐานด้านการออกแบบกราฟิกดีไซน์และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นพื้นฐานด้านการออกแบบกราฟิกดีไซน์และเว็บไซต์นำไปสู่การพัฒนาห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษากราฟิกดีไซน์โดยมีครูสุภชัยโพสีเป็นผู้รับผิดชอบมีความโดดเด่นด้านการออกแบบที่มีการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยและธรรมชาติแท้จริงอย่างลงตัวมีสถานที่เรียนรู้ที่เป็นระบบมีสื่อนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี AR e-book และ e-learning ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างลงตัวมีกระบวนการเรียนที่หลากหลายมิติที่สามารถวัดและประเมินผลตามสภาพจริงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศโดยเฉพาะนางสาวณัฐริกาประเสริฐสังและนางสาวอนัญญาศรีนวลแหล่ได้รับรางวัลเลี้ยงเงินจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจประเภททักษะการขายสินค้าออนไลน์และนางสาวจิตราชินบุตรได้รับการยกย่องชมเชยด้านการออกแบบกราฟิกจากเจ้าของธุรกิจ BJ Inkjetที่เป็นที่รู้จักของจังหวัดกาฬสินธุ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแรงบันดาลใจด้านการออกแบบกราฟิกให้กับผู้เรียนคือคุณวีรพงษ์โจตระกูลผู้ก่อตั้งธุรกิจ DJ Inkjet โดยเป็นธุรกิจด้านการออกแบบกราฟิกท็อป5ของจังหวัดกาฬสินธุ์นอกจากนั้นยังมีผู้รับผิดชอบด้านสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทสูงเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขแล้วยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพห้วยพึ่งภายใต้การนำของนายวิชาอาญาเมืองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยพึ่งท่านรองเฉลิมศักดิ์พงษ์คงอินท่านรองณรงค์ยอดวงศ์ท่านรองคณิษฐาวิเชียรเขตเป็นการการันตีความทันสมัยถึงคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลก้าวต่อไปคือการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนรู้เฉพาะทางการออกแบบกราฟิกดีไซน์เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านกราฟิกดีไซน์ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ได้มาตรฐานภายใต้กรอบแนวคิดบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพและมาตรฐานสากล